ใครที่อยากเล่นแมคานิกหาเงินตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีๆเลยนะครับเพราะอาชีพนี้จะทำให้คุณสามารถหาเงินได้ขั้นต่ำเกือบ1ล้านภายใน1ชั่วโมงครับสวัสดีครับผมเด็กชายเต้งจากสำนักข่าวมิสเตอร์รูทีวีครับก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าจริงๆนี้ผมไม่ได้เป็นต้นกำเนิดหรือว่าต้นตำรับอะไรของวิธีการนี้มาก่อนครับความจริงผมก็ไปลอกคนอื่นเข้ามาแหละครับแต่ว่าก็ได้ปรับปรุงจนสามารถใช้งานได้จริงละสำหรับตัวเองนะคลิปนี้นะครับผมจะเน้นอธิบายหลักการและเหตุผลอะไรบ้างนะครับที่คุณต้องลงทุนอะไรบ้างที่คุณต้องจ่ายซึ่งหลายๆช่องหลายๆคลิปเขาอาจจะไม่อธิบายบอกเหตุผลให้คุณหรอกนะครับแต่ว่าผมจะมาแชร์ครับเอาให้มันหมดเปลือกเลยทำไงให้มันหาเงินได้จริงเล่นได้สบายไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเฮ้ยทำตามช่องนั้นทำไมยังไม่ได้ทำไมเราแทงมอนไม่ได้วะหรือว่าเปลี่ยนของในตัวให้เป็นแบบอื่นจะได้ไหมผมว่าคลิปนี้น่าจะมีคำตอบให้ครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีคำถามที่อยากจะถามพวกคุณให้แน่ใจก่อนที่จะเข้าเรื่องกันครับข้อแรกครับคุณมีแหล่งหาเงินที่ดีกว่านี้แล้วหรือยังครับ1ชั่วโมงคุณได้เกิน1ล้านหรือเปล่าถ้าเกิดคุณมีแหล่งที่ดีกว่านี้แล้วผมว่าข้ามไปดีกว่าครับเพราะว่าข้อ2ครับคุณต้องลงทุนเสียเงินในClash Shopนะครับ1,780 point ครับตีเป็นเงินบาทก็178บาทโดยประมาณทั้งหมดนี้นะครับถ้าคุณยอมจ่ายเพื่อแลกกับการหาเงินคืนนะชั่วโมงละ1ล้านเป็นอย่างต่ำคุณก็สามารถดูคลิปต่อไปได้เลยครับเอาละครับในที่สุดก็ได้มาเข้าเรื่องกันสักทีนะสำหรับคนที่เปลี่ยนอาชีพเลื่อนขึ้นเป็นถึงแมคานิกเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้นะว่าคุณจะเป็น BS แล้วข้ามาเป็นไวส์สมิธหรือเปล่าแต่สำหรับตัวผมนะไวส์สมิธไม่จำเป็นครับเพราะผมสร้างมาเพื่อหาเงินโดยเฉพาะผมเป็น BS แล้วผมเปลี่ยนเป็นแมคานิกเลยแล้วก็สำหรับใครที่ตั้งใจบิ้วเพื่อหาเงินโดยเฉพาะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้คุณลืมไปเลยก็คือหลังจากที่คุณได้ลาวาโฟลว์เต็มแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้ไปยืนกรีดเก็บของให้ปาร์ตี้ไหนอีกแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันหาเงินได้ช้าไงครับแมคานิกสายที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเกิดมาเพื่อโซโล่เว้ยจงลืมเลยนะครับเรื่องที่จะทำปาร์ตี้เดินไปด้วยกันอะไรเนี่ยเพราะว่าคุณต้องบินไปหาฝูงมอนสเตอร์กลุ่มใหญ่ๆแบบนี้ด้วยตัวเองเท่านั้นครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยหรือว่าไม่รู้แนวทางอะไรมาก่อนเลยจะเกิดคำถามอันดีครับว่าทำไมต้องเอาตัวเข้าไปแลกขนาดนั้นวะเดินไปกับตี้มันจะสบายกว่าไหมจริงๆมันมีเหตุผลอยู่ครับผมจะพาไปดูคลิปตัวอย่างเลยละกันครับจากภาพเนี่ยเป็นกลุ่มฝูงมอนสเตอร์กลุ่มใหญ่ๆนะครับมันจะมีเลือดประมาณหลักหมื่นต้นๆเท่านั้นในดันแมกมาทุกตัวเนี่ยสามารถถูกฆ่าให้ตายได้หมดด้วยลาวาโฟเลเวล5ย้ำอีกทีนะครับตายได้ทั้งหมดจริงๆนะแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณนั้นมีความถึกที่เพียงพอคุณก็สามารถทำแบบนี้ได้ทั้งวันเลยแหละครับแต่ปัญหาแรกที่จะตามมาก็คือคุณจะเอา SP ที่ไหนมาใช้ให้ได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าไอ้ลาวาโฟเนี่ยมันใช้ SP เปลืองมากๆแบบเปลืองโคตรๆเลยนะครับตั้ง100หน่วยแถมภายในแมปแมกมาเนี่ยมันมีไอ้ม้าเชียนี่อยู่ครับไอ้ม้าตัวเนี่ยมันมีสกิลที่สามารถดูด SP เราไปได้ก็ประมาณ80จนถึง200หน่วยโดยประมาณนะผมก็จำได้ไม่แน่นอนไอ้เราเวลาโดนไป1ทีมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่คุณลองคิดสภาพตามนะฮะเราวิ่งไปแทงมอนสเตอร์ทีเยอะแล้วม้ามันมาทีเป็น10ตัวเนี่ยแล้วพร้อมใจใช้สกิลเนี้ยดูด SP คุณอ่ะมันจะหมดหลอดเลยนะดังนั้นครับจึงมีคนพยายามคิดวิธีที่จะฟื้นฟูค่า SP ขึ้นมาครับบางคนก็บอกว่าไปใช้กอน SP สิเป็นการนะฮะหรือว่าใครทุนน่ะก็ไปใช้ไลเวิร์ดหรือว่าลูนแฮแบนไอ้คำตอบที่ว่ามาทั้งหมดผิดนะครับผิดทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ใช้ได้อยู่แต่ผมบอกเลยว่าไอ้การ์ดกรอน SP เนี่ยมันช้าช้าไว้ส่วนไลเวิร์ดกับลูนแฮแบนเนี่ยอาจจะแป๊กมีเปล่าที่ว่ามันจะดูดทุกครั้งอ่ะไม่นะเปอร์เซ็นต์โคตรน้อยเลยแล้วถ้าเกิดในสถานการณ์ที่แบบหน้าสิวหน้าขวานสุดๆอ่ะแต่ว่าคุณยังไม่มี SP อ่ะคุณจะเป็นไงครับคุณก็จะกลายเป็นพ่อขาหน้าโง่ไงครับที่จะไม่มี SP เพียงน้อยนิดเพื่อที่ว่าจะกดเทเลพอร์ตหนียังทำไม่ได้เลยสุดท้ายครับมีคนที่สามารถคิดค้นขึ้นมาได้นะเอาเริ่มโจทย์ครับนี่คือไอเทมชิ้นแรกที่คุณต้องมีนะไอเทมชิ้นแรกสำหรับแมคานิกสายหาเงินนะที่หลายคนน่าจะร้องอ๋อก็คือ Neo Combat ครับราคา790 point ตีเป็นเงินไทยก็79บาท
แต่ถ้าเกิดใครโชคดีหรือว่าใครมีทุนหนาอะไรก็แล้วแต่มีมีดมูลไลท์ก็เอามาใช้ได้เลยไม่ต้องไปเช่าละไอ้7วง7วันเนี่ยคุณสมบัติของมีดตัวนี้ก็ตามค่าไปนะครับสามารถฟื้น SP ได้ทุกครั้งที่มีการโจมตีนะครับเราโจมตีไป1จึกเนี่ยก็ฟื้น SP มา3ละซึ่งไอ้คำโฆษณาตาม YouTube ช่องต่างๆเนี่ยมักจะบอกให้เราใส่คู่กับหมวกใบนี้ครับหรือว่าการไฮออกเพราะว่าไอ้การสะท้อนดาเมจ1ทีเนี่ยมันจะสามารถฟื้น SP ได้เหมือนกันซึ่งตามความคิดผมทีแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยแจ๋วว่ะโคตรเจ๋งเลยรอแทงเด้ง SP แต่ความจริงมันคืออะไรรู้ไหมครับมันคือคำโฆษณาลวงโลกชัดๆไอ้หมวกใบนี้มันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นครับคุณไม่จำเป็นต้องซื้อมาใส่ก็ได้แล้วไอ้พวกพ่อค้าหน้าเลือดอ่ะก็เลิกนะครับเลิกขึ้นราคาได้แล้วเพราะว่าหลังจากที่คลิปนี้ลงไปเนี่ยแล้วมีคนมาดูอ่ะเขาจะไม่ซื้ออีกแล้วเชื่อผมดิเหตุผลเพราะอะไรนั่นเหรอเรามานั่งดูความสามารถของมีด Neo Combat ให้ชัดๆอีกทีนะครับเขาบอกครับว่าจะฟื้น SP เมื่อทำการโจมตีซึ่งจริงๆแล้วครับถ้าเกิดเราใส่มีดนี้ขณะใช้ Lava Flow เนี่ยแต่ละฮิตของสกิล Lava Flow เนี่ยมันสามารถดูด SP ได้เหมือนกันเว้ยบางคนก็ท้วงมาครับว่าเอ้ยมันดูดแค่3เองพี่มันจะทันกินหรออ่ะงั้นลองไปดูอีกสถานการณ์ครับลองดู SP ผมให้ดีๆนะครับคราวนี้ผมลากมอนมาที10ตัวบวกๆๆเลยนะเป็นโฟงเลยพร้อมลาวาโฟ10ฮิตเห็น SP ตอนแรกผมไหมครับเอาแล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันเด้งมาเท่าไหร่แล้ว200จนถึง300กว่าหน่วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่ายิ่งเราลาวาโฟใส่มอนสเตอร์ยิ่งจำนวนมอนสเตอร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ SP ย้อนกลับมามากเท่านั้นครับนี่จึงเป็นเหตุผลเลยครับว่าทำไมผมถึงบอกตั้งแต่แรกนะว่าคุณน่ะต้องบินไปหามอนสเตอร์ฝูงใหญ่ๆเท่านั้นเหตุผลก็เพื่อขโมย SP กลับมาให้มากที่สุดนั่นเองไงครับยิ่งคุณได้ SP มากนะคุณก็ยิ่งสามารถบินไปหาฝูงมอนสเตอร์ฝูงต่อไปได้บ่อยยิ่งขึ้นทั้งวันก็ได้อะเพราะฉะนั้นลืมไปเลยครับคุณไม่ต้องไปเดินกับใครเขาครับไม่จำเป็นเพราะว่าทันทีที่คุณปล่อยลาวาโฟไปแล้วเนี่ยคุณต้องรอให้มอนสเตอร์โดนดาเมจของคุณให้ครบทุกตัวทุกฮิตด้วยเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันฟื้น SP ให้กับคุณแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยสกิลไปแล้วเนี่ยปาร์ตี้ดันแจมบ้างมอนสเตอร์ตายไปแล้วบ้างทุกอย่างที่ทำไปศูนย์หมดเลยนะครับ SP ศูนย์เปล่าทันทีดังนั้นครับนี่จึงเป็นเหตุผลนะที่ว่าบางทีทำไมแมคานิกเกียร์เรนเจอร์ที่ชอบบินมาแจมมากๆแถมบินมาแบบไม่กดหมากฝรั่งด้วยจังไรจริงๆสรุปให้อีกทีครับพกมีดนีโอบินไปหามอนกลุ่มใหญ่ๆให้มากที่สุดขโมย SP กลับมาแล้วบินวนต่อไปลูบไปทั้งวันจบไปนะครับสำหรับอาวุธในมือปัญหาต่อมาครับทำยังไงถึงจะทนมือทนตีนมอนสเตอร์ได้ประเด็นนี้ขอพูดไวๆเลยแล้วกันนะครับก็คือไอ้พวกของสวมใส่เนี่ยขั้นแรกครับมัฟพื้นฐานมัฟอะไรก็ได้แต่ขอให้ใส่การ์ดเลดิกไม่มีการ์ดเลดิกใส่การ์ดฮาปี้ก็ได้ถ้าไม่มีฮาปี้อีกใส่มัฟอีเดนไปเลยไม่ต้องไปทะลึ่งใส่กางเกงในกับเสื้อกล้ามนะมีมัฟอีเดนก็ถูถ่ายไปก่อนส่วนโล่มี2ตัวเลือกครับก็คือการมังกรก็คือการมังกรฟ้าเนี่ยนะหรือว่าการ์ดคาลิเบิร์กก็ได้สาเหตุที่ผมใส่การ์ดมังกรในตัวอย่างคลิปเนี้ยเพราะส่วนตัวผมคิดว่าสกิลของมังกรที่มันยิงอะไรสักอย่างมาเนี่ยมันโคตรแรงเลยผมเคยโดนประมาณ 2,000 น่ะแล้วก็มังกรมีเป็น10ตัวมันช่วยกันลุมยิงสกิลเนี่ยจนผมตายเลยจริงๆนะเป็นไนท์ยังตายอ่ะคิดดูรุนไนท์อ่ะแต่ว่าเอาจริงๆนะครับถ้างบถึงอ่ะซื้อการ์ดคาลิเบิร์กจะดีกว่าเพราะว่าไอ้พวกเดมอนในแมปเนี้ยมันโหดจริงๆไอ้พวกม้าหรือว่าเดวิลูชิดักเดวิลูชิอะไรอย่างนี้นะครับมันค่อนข้างจะโหดอยู่ส่วนโล่ที่ผมใส่ก็คือโล่อันนี้ครับอันนี้ตามภาพไปนะดีเฟนส์มันเยอะดีหาง่ายราคาก็ไม่แพงด้วยส่วนเกราะเสื้อเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้นะครับส่วนตัวผมใส่กอน HP นะครับบางคนก็ใส่การ์ดตัวพระจันทร์ที่อยู่นิเฟมก็ได้หมวกจริงๆนะผมโคตรอยากจะแนะนำหมวกใบนี้เลยครับมันก็คือ Soulless Wing ครับซึ่งบางคนก็อาจจะไปใส่หมวกอย่างอื่นแทนนะแต่ว่าไอ้ Soulless Wing เนี่ยเป็นหมวกที่ดีจริงๆมันสามารถออโต้สกิลอัสซัมได้
เวลาที่เราโดนโจมตีเนี่ยมันจะออกมาเองอัตโนมัติผมว่าผมจะทำรีวิวอยู่นะไม่รู้มีคนเคยทำหรือยังก็รอดูคลิปหน้าแล้วกันส่วนบางคนครับอาจจะใส่หมวกผลไม้นะครับเป็นหมวกที่ผมเคยลงคลิปไว้ก่อนพอผมทำคลิปจบปุ๊บราคาแม่งขึ้นเลยครับก็รู้สึกภูมิใจนะรู้สึกว่ามีคนดูคลิปเราเยอะอยู่ก็โอเคแหละขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ติดตามคลิปนั้นครับเอาสำหรับใครที่อยากดูย้อนหลังสามารถดูที่ลิงก์ที่ผมฝากไว้ด้านล่างนี้ได้เลยก็ได้นะครับหรือว่าลิงก์ด้านบนนี้ก็ได้ครับผมน่าจะขึ้นไว้ด้านบนนี้แหละส่วนในจุดสุดท้ายก็คือจุดของรองเท้านะครับที่ผมจะแนะนำแบบสุดๆเลยก็คือรองเท้าฟิกโก้ชูซึ่งไอ้รองเท้าตัวเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถปั๊มโพชั่นได้แรงยิ่งขึ้นทำให้เรากดปั๊มได้สบายใจกว่าเด้อมากๆๆๆอันนี้ยืนยันจริงๆครับว่ารองเท้านี้มันของดีจริงๆนะทีนี้มาดูถึงค่าสเตตัสกันบ้างนะครับเพราะอะไรครับวิทย์คำเดียวครับจริงๆนะสำหรับใครที่ไม่คิดว่าจะเก็บเลเวลอีกแล้วเลเวลเกิน105ก็จะฆ่าตัวตายไม่อยากอัพเลเวลต่อไปเพื่อจะหาขยะในแมปนี้ยาวๆเนี่ยก็วิทย์เลยครับ100อัพหรือว่ายาวจนถึง120ก็ได้แล้วแต่นะที่เหลือลงสเต็งบ้างก็ได้เพื่อจะได้ไว้แบกของเพิ่มขึ้นที่เหลือก็ไม่จำเป็นต้องอัพนะครับย้ำนะครับสำหรับคุณที่ต้องการหาเงินไม่คิดเก็บเลเวลอีกแล้วเท่านั้นส่วนใครที่เป็นจริงจังเกมเมอร์สายวอลสายเก็บเวลอย่าหาทำตามผมเด็ดขาดอันนี้ผมเตือนแล้วนะไม่ใช่มาโทษผมนะว่าเอ้ยคลิปนั้นมันสอนให้อัพอย่างนี้อะแล้วถึงเวลาไปลงคิววอลไม่ได้มาร้องไห้งองแงเฮ้ยไม่เอานะเว้ยดังนั้นครับสำหรับสายอื่นๆนะถ้าเกิดอยากจะไปเล่นต่อยอดทีหลังเนี่ยก็มีวิทย์พอประมาณหนึ่งก็ได้80จนถึง100เบื้องต้นแล้วที่เหลืออยากจะไปอัพอะไรก็แล้วแต่คุณเลยตามสบายเพราะขอแค่มีค่าวิทย์เยอะๆมันก็รอดแล้วแหละจริงๆเพราะผมเอามาปั๊มยาวนั้นให้มันอยู่รอดเอาละครับทีนี้เหมือนจะพูดมาตั้งยาวนะแต่จริงๆเนี่ยพวกคุณยังขาดคีย์ไอเทมสำคัญอีกหนึ่งอย่างซึ่งคุณต้องยอมควักเงินนะลงทุนซื้อของในแคชช็อปอีกแล้วนั่นก็คือจดครับผมกระดิ่งเรียกพ่อขาครับอันนี้เป็นไอเทมคีย์สำคัญเลยนะครับที่คุณควรมีก็สนับสนุนของ Gravity หน่อยครับเกมดี very good นะฮะหลายคนถามว่าซื้อมาทำไมให้เปลืองตังค์วะพี่คืองี้ครับแมคานิกสายฟาร์มตังค์ยาวๆเนี่ยแบบที่ผมบอกอ่ะมันโคตรเปลืองปั๊มเลยนะเว้ยบอกก่อนเลยนะครับว่าไอ้ปั๊มที่ผมบอกเนี่ยเป็นปั๊มส้มนะไม่ใช่ปั๊มเหลืองเพราะถ้าเกิดเราปั๊มเหลืองไปเนี่ยราคามันแพงค่อนข้างจะใช้ได้เลยหักลบไปแล้วเนี่ยมันจะขาดทุนเอาเพราะงี้ครับด้วยสเตตัสหลักร้อยนะไอ้วิทหลักร้อยเนี่ยกับรองเท้าฟิกคุณจะสามารถแทงมอนสเตอร์ฝูงใหญ่ๆได้ด้วยการกดส้มรัวๆแต่ทีนี้พอกดรัวๆเนี่ยปั๊มมันก็หมดไวดิพี่ใช่ครับต่อให้พกไปเต็มรถเข็นมันก็ยังไม่พอเลยคุณดังนั้นผมจึงบอกครับให้คุณลงทุนซื้อกระดิ่งเรียกพ่อค้าเพราะว่าไอ้กระดิ่งพ่อค้าเนี่ยเราสามารถกดเรียกที่ไหนก็ได้นะครับคุณจะสามารถเปิดมาซื้อของขายของตรงไหนจุดไหนของแมปได้หมดเลยก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้ผมก็แนะนำเลยแล้วก็ระยะเวลาก็30วันทีเดียว1เดือนผมว่าโอเคแหละลงทุนนิดนึงแต่ก็แล้วแต่นะครับสำหรับใครที่สะดวกอยากจะเดินกลับกด B-Wing แล้วก็ซื้อวาร์ปมาใหม่เอาที่สบายใจเลยแต่ก็คำนวณด้วยนะครับในบางกรณีบางคนเนี่ยอาจจะกดกรรมไปด้วยถามว่ามันจะคุ้มกันไหมกับการเสียเวลาเดินไปเดินมาเพื่อไปซื้อของไอ้เวลากรรมมันก็เดินไปแล้วข้อสุดท้ายครับของคลิปนี้นะคิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะถ้าหลงลืมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วกันสุดท้ายครับคำถามกดกรรมดีไหมพี่เฮ้ยลงทุนมาขนาดนี้นะยังจะไม่กดกรรมเลยกดเถอะครับมันคุ้มนะจริงๆมันได้ของเยอะแบบเรารู้สึกได้อะก็จบกันไปนะครับสำหรับการตีแผ่แชร์ทุกมุมของแมคานิกสายหาเงินในดันแม็กมานะครับเพื่อนๆสงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะแล้วสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทนติดตามแล้วก็ทนฟังคลิปนี้มาจนจบนะครับอย่าลืมครับไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Mr. Ru Indie Gaming ได้นะครับหรือว่า Channel Mr. Ru Gaming ก็ได้นะครับไปกดติดตามไว้ไม่เสียรายนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนอนหลับฝันดีจ้ะจุ๊บๆ